ถ้าคลิปนี้ถึง100ไลค์ผมจะเป็นเกย์วันนี้ผมได้ไปฝึกกับค่ายทหารแห่งหนึ่งซึ่งมีการฝึกหลักสูตรแบบทหารขั้นพื้นฐานและเราก็ได้ใช้ชีวิตแบบสนิทสนมกับท่านนายพลซะเหลือเกินแล้วก็มีคนมาสมัครเป็นทหารอีกมากมายแล้วก็มีเหตุการณ์สุดปั่นป่วนหลายเหตุการณ์อย่างปั่นโคตรบ้าบอกเลยและผมก็ได้ฝึกจนเลื่อนยศโอเคเดี๋ยวจะไปดูกันเลยว่าการเป็นทหารของผมจะเป็นยังไงโอ้ my god ฉันเป็นทหารละหล่อนี้โอ้ยหนุ่มเทสดีอย่างเราจะไปสู้ทหารแบบเขาได้หรอฉันเจอค่ายทหารอะไรพลอากาศเบงเบงสวัสดีครับนายท่านโอ้ไม่เราอยากเป็นทหารมาสมัครครับอะไรนี่พลทหารข้าวจี่กี่สวยอะไรวะคนดังป้าเราคนธรรมดาอะไรนี่จอมพลออสเบนเอาเบนทำไมอ่ะอย่านะขอร้องเราอยากเป็นทหารจริงๆอะไรเอาลูกเขียดมาเสพผมทำไมเนี่ยมาสมัครทหารคนดังอะไรเราไม่ดังเราคนเบาคนดังเคได้ฝึกไหมทำไมรับง่ายจังให้เป็นก็ได้ทหารแบบเยอะเลยอะไรมีห้องอ่านข่าวเลยอะไรได้มั้งสรุปได้หรือไม่ได้ต้องถามจอมพลป่ะผมเป็นได้ไหมครับนายพลและแกจะมาปั่นฉันทำไมเนี่ยรู้ฉันเป็นทหารได้ไหมเนี่ยได้ฉันถามนายพลฉันไม่ได้ถามแกแกพลทหารที่นายพลก็ตอบได้โอ้ my god ฉันต้องเปลี่ยนเสื้อละขอบคุณครับอะไรพลทหารมาน้อยปูเปียวคืออะไรวะผมไปเปลี่ยนชุดก่อนนะโอ้ฉันเจอทหารหน้าหรอว้าวโอเคได้ฉันไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงโอเคเปลี่ยนชุดแล้วนี่เราต้องกดท่าตะเบะไหนว่าท่าตะเบะเอากดผิดนี่เคารพนายพลเอานายพลไม่น่าหล่อละหล่อนี้มีอะไรสั่งได้นะพลอากาศเบงฉันเป็นทหารและหล่อนี้เป็นทหารแล้วต้องหัวเกรียน ทหารใหม่ไงโอ้โหด้านนี้มีที่ชกมวยด้วยเออไอ้เขาว่าอะไรขอแตกตักเธอเป็นจ่าสิบเอกว้าวโอ้ไม่จริงหรอครับนายท่านฉันเป็นจ่าสิบเอกละหล่อเนี้ยใช่มอบยศเลยครับท่านท่านใจดีมากๆเลยใช่อะไรแล้วเพิ่มยศแล้วเราต้องเปลี่ยนเสื้อใหม่เว้ยเอาแบบไหนดีเอาแบบนี้อันนี้ยศเยอะไป นี่เราเพิ่มยศแล้วเราต้องเปลี่ยนเสื้อพกปืนได้ไหมท่านเราต้องมีอาวุธประจำกายนะท่านระเบิดเอาทุกอย่างพกปืนได้ไหมผมจะถือปืนได้แต่ต้องใช้ปืนเล่นอะไรวะฮะหรือไม่ใช้เล่นหรือให้ใช้ตอนจำเป็นได้ครับตั้งผมได้ผมพร้อมเสมอนายท่านผมพร้อมเสมอผมเป็นทหารใหม่เกียร์จะมาบังอะไรฉันเนี่ยฉันจะอันนี้อยู่อะไรไปฝึกยิงปืนว้าวโอ้ไม่ฉันจะไปกับนายท่านหล่อนี้ได้ครับท่านมาละพลทหารข้าวเจ้ามาท่านจะพาผมไปฝึกยิงปืนที่ไหนหล่อนี้แล้วใครเอาม้าไปวางไว้อะไรโอ้ไม่ท่านจะพาผมมาฝึกยิงปืนอยู่ที่นี่หล่อนี้โอ้ไม่กอดผมร้อนวิชาท่านผมร้อนวิชา อย่าพึ่งผมขอโทษครับอู้เขาตั้งเป้าแล้วท่านผู้ชมอ้าวเอาออกแกจะตั้งเพื่ออะไรเนี่ยให้เราหาปืนแบบแรงๆมาดินี่นี่ไงโอ้โหผมยิงโคตรแม่นเลยโหดูดิต้องยิงให้ตรงเป้าโอเคนี่ไงตรงแล้วดูดิโอ้ไม่ตรงเป้าแล้วท่านดูดิดูดิดูดิเป็นไง3เป้าเลยดูดิไอ้ใครนี่ยิงไม่โดนเลยโหดูดิผมยิงแม่นขนาดไหนอ่ะผมฝึกเสร็จแล้วท่านเป็นไงบ้างอ่ะผมโคตรแม่นเลยท่านดูนะท่านนี่ขนาดแงนปืนขึ้นข้างบนนี่โอ้จะแม่สาวนะถ้าแกจะยิงใกล้ขนาดนั้นต้องใช้ปืนพกเพราะฝึกยิงปืนเอาละปืนพกก็ได้นี่ดูดิท่านตรงกลางเลยท่านแล้วท่านจะไปบังเป้าปืนไหมโอเคใช่ไหมครับผมผ่านยังท่านท่านจะให้ผมผ่านหรือไม่ผ่านดูนะท่านผมตีลังกายิงปืนนี่นี่เป็นไงล่ะท่านท่านดูดี
ท่านดูดีท่านดูดีตีลังกายิงปืนดีดีเขาบอกผมโหดไหมตีลังกายิงปืนโอ้โหท่านโอ้โหมีรถทหารมาด้านนี้อันนี้อะไรเนี่ยแบบระดับยศโหดสูงๆเลยนี่หว่าท่านผู้ชมเราทหารใหม่นะแต่ตอนนี้ผมเป็นยศอะไรวะจ่าสิบเอกหรืออะไรวะผมลืมละลืมยศตัวเองวินครับสรุปจะให้ฝึกต่อหรือจะให้กลับบ้านหรืออะไรยังไงเมื่อไรผมถามว่าผมโหดไหมเขาไม่ตอบผมเลยปืนช็อตไฟฟ้ายิงก็ได้เจ็ดยิงไม่ได้วะบอกให้ใช้ปืนพกนี่เปลี่ยนเป็นปืนพกอันนี้ก็ได้สีชมพูปังโหดที่ฝึกยิงปืนเขาเพิ่งมาตั้งเลยนี่วะกลับแล้วเหรอนายท่านหรือยังไงเปลี่ยนปืนเอาแบบไหนดีวะนี่แบบนี้ก็เท่ดีวะกลับเหรอกลับค่ายกลับค่ายผมขอนั่งข้างในแล้วกันผมต้องพกโล่หน่วยสวาด้วยป้องกันหัวหน้าไง ยิงไม่ใช่ละผมเขามากันจะกลับค่ายดีกว่าท่านผู้ชมเรามาซ้อมเสร็จเราก็ต้องกลับค่ายอะไรสร้างปูเปี้ยวเกี่ยวอืดอะไรวะเปี้ยวอืดขึ้นอืดอะไรวะกลับค่ายทหารสรุปอะไรอยู่ในค่ายทหารเราทำไรต่อนายท่านผมต้องเก็บปืนละไม่ได้ใช้ปืนละอะไรคือห้องอ่านข่าวอันเนี้ยไหนมันลองเข้าห้องอ่านข่าวดิโอ้เขามีอุปกรณ์เต็มเลยนี่หว่าทั้งกล้องถ่ายทอดสดแบบ wow. โอ้เป็นสำนักข่าวทหารเลยวิโอ้ my god ผลทดสอบเป็นยังไงบ้างครับนายท่านอ้าวสรุปค่ายทหารมี2ที่เลยจอมพลออสมาเปิดค่ายใหม่เลยเว้ยนี่คนเนี้ยที่เขารับผมที่เขาเลื่อนยศให้ผมเนี่ยผมได้เลื่อนยศไหมครับแล้วใครมายืนอะไรวะเนี่ยใบเตยหัวใจยังว่างนะครับทำความเคารพค่ายทหารยุวชนอะไรนายท่านมานอนอะไรเป็นไงนายท่านผมหัวด้วยผมทนความร้อนได้เลยนายท่านดูผมทนความร้อนไงนายท่านผมหัวด้วยผมซิทอัพได้หลายร้อยทีเลยนี่ไม่เหนื่อยเลยนายท่านดูดิผมซิทอัพกระโดดได้ด้วยเอ้านายท่านไม่สนใจผมเลยอะไรคือโรงยิงปูเปี้ยววะค่ายทหารอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นโรงนอนทหารนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตรงที่เขาเปิดใหม่นะผมมาสมัครครับว้าวถามนายพลเลยแกเคลชื่อว่าแต่เขาไม่ได้สนใจชื่อผมเลยที่ผมไม่ถามชื่อเลยงอนละฮ่าฮ่าฮ่าเป็นงอนแกละนายพลแกไปถามชื่อฉันเลยแกรับฉันอย่างเดียวผมชื่อสงครามนะทั้งคู่ชื่อว่าเขากลัวผมงอนก็ได้ผมชื่อสงครามหมอเขาบอกให้เขียนชื่อด้วยได้ผมยศอะไรนะลืมละฮ่าฮ่าฮ่าผมยศอะไรวะจ่าสิบเอกอ๋อโอเคผมเปลี่ยนแล้วท่านผู้ชมจ่าสิบเอกสงครามชื่ออย่างเท่เลยน้องสงครามแล้วแกมานอนอะไรเนี่ยโอเคมาตั้งแคมป์อะไรกันเนี่ยมันเราต้องถือปืนไว้ออกลาดตระเวนเราต้องอย่าให้ใครมาลุกล้ำค่ายเราเฮ้ย อย่างเท่เลยยืนชิวๆจะฝึกต่อไม่นายท่านเนี่ยหรือยังไงวะโอ้โหอันนี้ที่นอนแคมิที่สวยๆด้วยเว้ยให้ฉันมาทาแป้งด้วยได้ไหมมีโรงยิมด้วยเหรอเนี่ยผมเหนื่อยนะผมขอพักเดี๋ยวยิงปืนมาทั้งวันเลยแสบฉันง่วงโอ้ยเขามาตั้งที่ออกกำลังกายเราต้องซิทอัพสิเราเป็นทหารเราต้องฝึกฝนใช่ไหมนายท่านจอมพลออดเรียกสั้นๆว่าออดเราต้องฝึกผลแล้วเป็นทหารโอ้มาให้ฉันได้เล่นลงยิมละหล่อเนี้ยฉันยกดัมเบลแล้วก็ปั่นจักรยานพร้อมกันนี่เป็นไงเล่นหลายท่าท่านผมเพิ่งรู้ว่ามันเล่นได้ท่านี้ด้วยเหรอนี่เป็นไงทั้งเล่นดัมเบลทั้งเอาออกทำไมนี่เป็นไงการฝึกทหารเราจะแข็งแรงละหล่อเนี้ยผมสามารถตีลังกาแล้วก็ยกดัมเบลพร้อมกันได้ฝึกยังโหดอะค่ายเนี้ยดูดิเราโหดไม่แก่ไม่ฝึกแล้วเหนื่อยแล้วโอ้มาให้ฉันเพลียแล้วฝึกเต็มที่กันไปป้าก็ตกแต่งค่ายทหารเต็มเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนอยู่ค่ายเนี้ยทำไมเขาย้ายมาตรงนี้วะนั่นสิผมงงนะทำไมเขาย้ายมาทั้งที่ตรงนี้มันก็ดีนะก็เหมือนกันไงต่อยมวยซ้อมโหที่ซ่อมยิงอะไรวะเนี่ยที่ซ้อมยิงปืนใหม่หรอเนี่ยไหนมาทดสอบความแม่นนี่เป็นไงผมแม่นไหมนายท่านดูดีผมยิงแบบนี่ย้ำนี่แม่นเขาบอกแม่นแล้วเขาก็เดินหนีเอาแล้วใครเนี่ยใครเนี่ย
อะไรนี่สาวขายพิซซ่าเราเป็นคนสั่งอะไรขออนุญาตนะคะเราเป็นคนสั่งแต่ไปเก็บเงินกับนายพลนะที่จริงผมไม่ได้สั่งหรอกผมโกหกเดี๋ยวๆสุดรอใจเย็นๆก่อนเราซ้อมยิงอยู่555แค่มาส่งพิซซ่าเฉยๆเขาบอกอ๋อโอเคส่งมาไปเก็บเงินกับนายพลเด็กก็ยืดมาสิเร็วๆฉันร้อนวิชาเอาให้ฟรีหรอจริงๆหรอขอบคุณมากๆเลยและให้ฟรีเนี่ยมันยังไม่ได้เลยเฮ้ยฉันได้แล้วว้าวโอ้ไม่พิซซ่าฟรีโอ้พิซซ่าจริงๆหรอเนี่ยโอเค enjoy โอเคเขามีความสุขกับการให้ของฟรีนายท่านกินพิซซ่าไหม เอาไปแค่เรียบลิ้นแกหิวเมื่อกี้นายท่านกินพิซซ่าเปล่ากินไหมนายท่านเอาไปใครอยากกินพิซซ่าในค่ายเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดได้เวลานอนกินพิซซ่าเหรอนอนก็นอนไปแล้วก็จะนอนกันนอนทั้งนอนเรายศน้อยเรายศน้อยไม่มีที่นอนทำไมนายท่านไม่นอนห้องใต้ดินวะเปิดได้ไหมเนี่ยนายท่านล็อกอ่ะมีนอนก้นนะพี่ผมนอนละนอนที่ไหนดีวะเสียงนอนคอกไม่ใส่เอฟเฟคคอกใส่เอฟเฟคปากเอาน้ำลายเต็มปากผมละวินแกมายืนดูฉันทำไมล่ะเนี่ยตื่นละตีสี่ผมตื่นแล้วนายท่านตื่นมาเราก็ต้องออกกำลังกายอะไรล็อกบ้านบ้างซีเดี๋ยวก็มีโจรมาเข้าบ้านหรอกเมืองนี้สงบไม่มีโจรหรอกเพราะทหารคุมเมืองพูดไปเรื่อยทหารเราต้องมีรีแลกซ์ดิวะเราต้องเต้นดิวะผ่อนคลายเขาเรียกว่าการผ่อนคลายแดนซิ่งนายพลเต้นกับผมหรือเปล่านายพลเต้นไหมใครจะเป็นยามผมเองครับผมจะเป็นยามผมเตรียมพร้อมตลอดเวลาเคลอะไรกาลาเมเกลอะไรว่าชื่ออะไรได้เป็นยามเฝ้าหน้าประตูนี่ไอ้ห้าของกินกันว้าวครับนายท่านไหนนายท่านโอ้โหเอารถค่ายทหารจะไปออกกินเลยอะไรกินแล้วทำไมฉันนั่งแบบนี้วะเนี่ยโอเคเอานั่งไม่ได้อะเอานายท่านนายท่านรอผมถ้ามันถือปืนจะนั่งอีกแบบนึงเหรอไหนผมลองขึ้นรถใหม่ดิเอาก็นั่งปกตินี่เมื่อกี้เกมบักหรือเปล่าเอาแล้วใครนี่ไม่ใช่ทหารมาขึ้นรถกับผมเนี่ยหรือเขาเป็นทหารนะเอานายท่านการโอ้โหชนโรงพยาบาลโอ้โหดูดิหาของกินเขาต้องพิมพ์แบบหาของกินเขียนสกินใส่รถด้วยนะท่านผู้ชมนะไปหาของกินแล้วน่าจะมาร้านบลูคดินเนอร์หรือเปล่าลงก่อนแล้วกันแกขับรถไม่ปลอดภัยดูดิมาแล้วนายท่านแล้วใครมาเผาร้านเนี่ยเราต้องดับเพลิงเอานายท่านปิดแก๊สผมกำลังจะมาดับเพลิงเลยนายท่านเกี่ยวอาหารเรามานั่งกินมาดีนายท่านมานั่งกินกับผมเอาผมไปกดปุ่มอะไรวะทำไมปืนอะไรผมหายหมดเป็นกำไม่เป็นไรเอามาใหม่เอาพิซซ่าหน้าอะไรคะอะไรวะนายท่านผมรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยไฟไหมโอ้ยไปเล่นแก๊สทำไมนี่นายท่านไฟมันจะไหมมาปวดร้านอาหารเอาระเบิดไปกินซะผมขอโทษครับระเบิดหลุดมือเมื่อกี้เฮ้ยใครเนี่ยเด็กช่างหล่อเนี่ยเฮ้ยเด็กช่างหล่อเนี่ยเฮ้ยเด็กช่างจะมาหาเรื่องเราหรอหยุดไรหรอเด็กช่างเราเป็นทหารนะอะไรเนี่ยพลปูเป้ไม่หยุดโว้ยเฮ้ยนี่ทหารนะเปล่าครับโอเคครับไม่มีอะไรครับให้โอกาสพูดไหมทหารคุมเมืองนี้นะเว้ยพอจบแล้วพอไม่มีอะไรเกิดขึ้น